คุณสุวิลาวันจากพัทลุงสวัสดีนะคะคุณสุวิลาวันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดมาละเรื่องนี้มาละเรื่องเบี้ยเสี่ยงภัยเนาะเบี้ยเสี่ยงภัยใช่ไหมใช่ค่ะหนูทำหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่พัทลุงใช่ค่ะโรงพยาบาลพัทลุงค่ะเป็นลูกจ้างพนักงานหรือว่ายังไงครับเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ค่ะโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นพนักงานประจำลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวข้าราชการลูกจ้างประจำค่ะลูกจ้างประจำเนาะแล้วปัญหาที่เราเจอตอนนี้คืออะไรครับคือตอนนี้ค่าเสี่ยงภัยโควิดยังไม่คืบหน้าเลยค่ะแต่ว่าทางสายวิชาชีพพยาบาลหมอนี่ตอนนี้ก็ได้หมดแล้วแต่ว่าของรถไฟสนับสนุนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะเขาแบ่งเป็นสองฝ่ายมีสายวิชาชีพแล้วก็มีสายสนับสนุนทั้งๆที่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการแบ่งว่าเออนี่สายวิชาชีพนะและนี่สายสนับสนุนนะตอนทำงานเราก็ทำพร้อมกันอยู่ด่านหน้าอยู่ติดโควิดด้วยซ้ำค่ะครับเดือดร้อนกันเยอะไหมอ่ะเนี่ยเดือดร้อนกันเยอะไหมตอนนี้เยอะค่ะเยอะทั้งก็สายสนับสนุนก็ทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะสายสนับสนุนนี่มีใครบ้างตำแหน่งอะไรบ้างตำแหน่งอะไรบ้างสายสนับสนุนนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ก็แบ่งมาให้เองค่ะไม่ได้เราก็ไม่ทราบว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรแบ่งมาสายสนับสนุนนี่มีใครมีลักษณะงานประเภทไหนบ้างโอเคหนูเป็นผู้ช่วยคนไข้คุณมีพยาบาลวิชาชีพโอเคเขาเป็นข้าราชการเขาดูแลอยู่นะครับเราเป็นผู้ช่วยอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะก็เข้าไปพร้อมพยาบาลหมดทุกอย่างค่ะดูแลเป็นผู้ช่วยพยาบาลใช่ไหมผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยดูแลคนไข้เป็น nurse aid ไม่ใช่ค่ะ NA ค่ะเป็น NA NA คืออะไรภาษาคือ nurse aid ไหมย่อมาจาก nurse aid ไหมคะก็ NA ก็น่าจะผู้ช่วยพยาบาลใช่ใช่ใช่เป็นตัวย่อเนาะโอเคโอเคทีนี้ที่โรงพยาบาลที่หนูอยู่นี่โรงพยาบาลจังหวัดเนาะใช่ค่ะโรงพยาบาลหลักเลยค่ะโรงพยาบาลจังหวัดตอนงบมานี่ล่าสุดงบมาสายสนับสนุนแล้วก็กำลังแบ่งแยกเป็นสายสนับสนุนแล้วก็ข้าราชการแล้วก็งบของพยาบาลกับหมอนี่เหลือเยอะเลยนะคะเขาก็ตีกลับไปเขาก็ไม่ได้แบ่งมาให้ชุดให้ขายสนับสนุนเลยทางการช่วยงบเหลือนะคะเขาขอคืนตีกลับไปเรารู้ได้ยังไงครับเรารู้ได้ยังไงครับเราขอให้สสจมาชี้แจงอะค่ะว่าทำไมงบตัวเนี้ยที่ขอไปหมอพยาบาลกับแพทย์งบเหลือแต่ว่าแบ่งมาให้สายสนับสนุนไม่ได้เขาบอกว่าเป็นงบคนละตัวกันเขาบอกของหมอพยาบาลนี่เป็นงบกู้มาแต่ว่าของสายสนับสนุนนี่เป็นงบกลางเขาก็เลยแบ่งมาให้ไม่ได้งบเหลือกับงบกลางนะที่มาก็คือแบ่งงบเป็นสองก้อนใช่ค่ะก็คือฝ่ายวิชาชีพนี่เป็นงบเงินกู้เหรองบกู้ใช่ค่ะเขาบอกเขาชี้แจงมาแบบนั้นเขาบอกว่าเป็นเงินกู้ทั้งๆที่ถ้าสมมติว่าจ่ายให้สายสนับสนุนนี้พอที่จะจ่ายให้เลยแต่ว่าเขาไม่จ่ายเขาขอกลับเดี๋ยวหนูทวนให้พี่ทีหนูทวนอีกทีนะหนูทวนอีกทีนะโอเคพอได้เงินมาปั๊บเงินเนี่ยมันมีที่มาจากสองทางก็คือหนึ่งงบเงินกู้นะครับใช่ค่ะงบเงินกู้นี้จ่ายให้กับใครนะครับจ่ายให้กับใครครับงบเงินกู้จ่ายให้กับพยาบาลและก็แพทย์บุคลากรก็คือสายวิชาชีพสายวิชาชีพทีนี้งบกลางจ่ายให้กับสายสนับสนุนใช่ค่ะประมาณนี้เนาะใช่ค่ะทีนี้ที่โรงพยาบาลพัทลุงของหนูเนี่ยตอนนี้เนี่ยสายสนับสนุนก็ยังไม่มีใครได้เงินเลยสิครับใช่ค่ะยังไม่มีใครได้เงินเลยประมาณสักกี่คนนะครับ200กว่าคนได้ค่ะ200กว่าคนแต่ว่าสายวิชาชีพหมอพยาบาลที่เป็นสายวิชาชีพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการประจำเนี่ยเนาะเขาจะได้กันแล้วใช่ไหมได้ครบ7เดือนเขาบอกว่าตอนนั้นได้มา7เดือนคือครบไปหมดแล้วค่ะได้7เดือนทีนี้เขาได้ตามตำแหน่งใช่ไหมเพราะแต่ละตำแหน่งจะได้ไม่เท่ากันเนาะ
ช่ค่ะใช่ของหนูเนี่ยสายสนับสนุนเนี่ยนะครับผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนไข้เนี่ยหนู7เดือนเหมือนกันใช่ไหมที่ยังค้างอยู่อะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูตอบเป็นทีละข้อนะเอาว่าได้ค่ะหนูเคยได้บ้างไหมตั้งแต่รัฐบาลเขาช่วยเรื่องเบี้ยเสี่ยงภัยนี้เคยได้บ้างไหมเคยหรือไม่เคยเคยได้ค่ะเคยได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้แยกงบเลยแต่รอบนี้มาก็บอกว่าเขาแยกเคยได้มากี่เดือนนะครับก่อนหน้านั้นเคยได้มาประมาณ4-5 เดือนได้ค่ะ4-5 เดือนปีไหนครับประมาณปีปี63ปลายปี6363แล้วก็มา64แล้วของที่ค้างนี่คือของที่ค้างนี่ค้างจากไหนถึงไหนครับค้างอยู่เนี่ยปี64ธันวา64ถึงเนี่ยค่ะถึงมิถุนา65เนาะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะที่จริงก็จะจ่ายถึงกรกฎาคม65แต่ว่าอันนั้นเราไม่หวังแล้วค่ะเราอยากได้ส่วนนู้นก่อนส่วนที่ว่าเราทำไว้ทีนี้ถามหนูต่อนะถามหนูต่อว่าโอเคฝ่ายสนับสนุนของโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงเนี่ยประมาณ200คนยังไม่ได้เลยในรอบใหม่นี้แต่รอบก่อนนั้นได้กันไปหมดแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะรอบใหม่ยังไม่ได้ทีนี้เราคุยกันตลอดใช่ไหมแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดก็เลยท่านก็เลยมาชี้แจงอย่างที่หนูว่างบมันมีที่มาจาก2ทางก็คือที่เป็นงบเงินกู้โควิด 1.5 ล้านล้านเอามาใช้นะครับรักษาเยียวยาอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก้อนนี้จ่ายกับบุคลากรทางการแพทย์สายวิชาชีพจ่ายแล้วหมดแล้วจบแล้วสายนี้นะครับหรืออาจจะยังมีบ้างไม่รู้แหละแต่ว่าจ่ายสายนี้เป็นหลักอาจจะมีบ้างค่ะอาจจะมีบ้างนะส่วนสายสนับสนุนเนี่ยรอบใหม่นี้ตั้งแต่ธันวา64ถึงมิถุนายน65ตามมติครม.เนี่ยสายสนับสนุนยังไม่ได้เลยใช่ค่ะทีนี้ถ้าเข้ามติครม.มานานแล้ว2 ปีแล้วทีนี้ถามแทรกตรงนี้หน่อยว่าไอ้คำว่ายังไม่ได้เนี่ยจะไม่ได้เลยหรือได้ช้าหรือยังไงครับหรือไม่รู้เขาไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่มีคำตอบให้เราเลยอะค่ะสสจบอกว่ายังไม่มีงบอย่างเดียวเลยโอเคครับทีนี้เข้าใจละนะเพราะว่าแล้วที่หนูติดต่อผมมาเนี่ยมาได้ยังไงอะครับถึงติดต่อมาที่นี่อะครับมายังไงทำไมถึงติดต่อมารู้จากไหนใครบอกให้ติดต่อมาเรามีกลุ่มของทั่วประเทศเลยค่ะเข้ากลุ่มของเงินค่าเสี่ยงภัยตอนนี้ก็ประมาณเกือบ1,000คนแล้วค่ะที่กลุ่มนี้ที่เราติดต่อที่เรารวมกลุ่มกันทุกโรงพยาบาลตอนนี้เกือบทั้งประเทศค่ะสนับสนุนยังไม่ได้เลยค่ะแล้วที่มาทาง NVT มาที่ถนอมเนี่ยมายังไงหนูติดต่อมายังไงใครบอกให้ติดต่อมาพี่เขาบอกว่าพี่ถนอมสามารถช่วยได้ค่ะในกลุ่มของเสี่ยงภัยอะค่ะเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็แชร์ในกลุ่มว่าให้ร้องทุกข์ที่ถนอมค่ะไม่น่าถึงได้มากันแล้วที่พัทลุงตอนนี้เปิดโทรทัศน์ช่อง2อยู่ไหมตอนเนี้ยไม่แน่ใจอย่างน้อยเปิดในห้องพี่อยู่เนาะห้องทำงานพี่นายแพทย์จรุงผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนูใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับทีนี้หนูลองฟังพี่พูดหน่อยนะอันนี้ก็เรียนไปยังบุคลากรทางการแพทย์สายวิชาชีพกับสายสนับสนุนแล้วยังมีคือตอนนี้เท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลมาทั้งหมดหลังจากได้รับร้องทุกข์เหมือนกับฝนตกใส่เฟซบุ๊กผมเหมือนทัวร์ลงเมื่อคืนนี้นะว่ามาแบบผิดปกติมากสู่เวลาวันหนูก็ทักมาจากชุมพรก็มาจากลานสกาก็มาจากไหนก็มาทุกทิศทุกทางทางสายใต้นี่เยอะทางอีสานนั่นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับทีนี้ก็อยากจะได้ข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลายคนก็ไม่กล้าพูดนะครับไม่กล้าพูดได้แต่บอกช่วยตามให้ด้วยช่วยตามให้ด้วยทีนี้ผมต้องการข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ได้จากอุบลได้จากที่ขอนแก่นมีปัญหาเดียวกันอันนู้นเป็นพันโรงพยาบาลใหญ่เนาะโรงพยาบาลศูนย์นี่เป็นพันคนเลยนะครับทีนี้ก็มีปัญหาเดียวกันก็พอหนูมาแยกให้เห็นว่าโอเคมันแบ่งเป็นสายใช้งบ2ตัวสายวิชาชีพสายวิชาซึ่งส่วนใหญ่ได้แล้วกับสายสนับสนุน
อย่างเช่นเวนเปลอย่างนี้ใช่ไหมคนเข็นคนไข้อย่างนี้ใช่ไหมเวนระเบียนก็เป็นด่านหน้าหมดเลยเออด่านหน้าเนี่ยซึ่งเขาก็เสี่ยงสุดๆเหมือนกันนะเนาะก่อนเจอแพทย์เนี่ยเจอเขาเจอเราก่อนเนาะใช่ใช่ค่ะเจอเราก่อนค่ะใช่มันก็เลยเกิดประเด็นคำถามว่า1เบี้ยเสี่ยงภัยเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องทำงานเกี่ยวกับโควิดเนี่ยได้ทุกคนไหมนี่คำถามแรกก่อนนะกลับมาย้อนตัวย้อนมาตรงนี้นะได้ทุกคนไหมถ้าย้อนกลับไปว่าถามว่าเธอเคยได้ไหมหนูก็บอกว่าเคยได้แล้วที่เคยได้ก็คือได้ทุกคนถูกไหมใช่ค่ะโอเคเพราะงั้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่าจะไม่ได้เนี่ยนะครับเราสายสนับสนุนแล้วเราจะไม่ได้เนี่ยอันนี้ผ่านไปได้เลยว่าเพราะที่ผ่านมามติครม.ที่ออกมานั้นได้ทุกคนผมย้อนกลับไปดูมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเนี่ยเขาอนุมัติเงินจำนวนทั้งสิ้น 14,510 ล้านบาทเศษ 14,510 ล้านบาทเศษจ่ายค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน6โครงการใน 14,500 ล้านเนี่ยนะ6โครงการได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่อันนี้ก็ใช้ไปก้อนหนึ่งโครงการค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนอกเหนือภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลทั้งหลายนี่ขึ้นกับสำนักปลัดถูกไหมครับน้องสุวิลาวันทีนี้นอกเหนือภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตีความว่าใครมหาวิทยาลัยแพทย์ซึ่งอยู่กระทรวงอว.ตำรวจตม.ด่านหน้าเหมือนกันทหารที่เขาเข้าไปช่วยถูกไหมค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ด้วยนะมหาไทยนะนี่นอกเหนือจากสำนักงานปลัดเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ที่ต้องถูกตีความว่าเขาทำงานที่เกี่ยวข้องกับโควิดเสี่ยงภัยกันอยู่เหมือนกันต้องได้รับค่าเสี่ยงภัยนะอันนี้ถ้าผมให้นิยามนะใส่ไว้ในจุดนี้นะเพราะว่าแต่หนูนี่อยู่ในส่วนของสาธารณสุขนะแต่เงิน 14,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็มีนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยและโครงการค่าจ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนี่อย่างเช่นจากโควิดนะฉีดยงฉีดยาฉีดวัคซีนเนี่ย4โครงการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่เจาะจงไป5นี่จ่ายไปกรมสุขภาพจิตเจาะจงไป6โครงการสนับสนุนบริการบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการแพทย์ระบาดนี่เข้าไปรวมแล้ว 14,510 ล้านโอเคนี่คืองบเงินกู้ครับค่ะเนี่ยนี่คือเงินกู้เงินกู้ที่พี่บอกว่าจะได้ในสายวิชาชีพซึ่งที่น้องก็พูดเนี่ยทีนี้เงินกู้หมดแล้วครับหมดแล้วครับใช้หมดแล้วหมดแล้วครับทีนี้พอเงินกู้หมดปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องมาของบกลางทีนี้การของบกลางเนี่ยถามว่าทั้งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลทั้งหลายนะครับบุคลากรทั้งหลายทั้งสายวิชาชีพสายสนับสนุนแล้วก็ตำรวจทหารฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเสี่ยงภัยกับโควิดเนี่ยนะก็คือคนที่จะต้องขอผ่านมาที่กระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันกระทรวงก็ไม่ควรตั้งของงบกลางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันเป็นเจ้าภาพทีนี้พองบเงินกู้หมดก็ขอใครครับของงบกลางค่ะของงบกลางที่ผมทราบจากคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผมคุยกับท่านเช้าวันนี้นะท่านก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยท่านปลัดเนี่ยขอสำนักงบประมาณไปทั้งหมด 7,000 ล้านเพื่อครึ่งหนึ่งของนำมาจ่ายให้กับนี่แหละพี่น้องเราเนี่ยนะที่ทำงานเสี่ยงภัยกันอยู่เนี่ยนะ 7,000 ล้านแต่ปรากฏว่าสำนักงบประมาณอนุมัติมาให้ได้แค่เพียง 3,000 ล้านครึ่งหนึ่งของที่ขอไป 7,000 ให้มา 3,000 เอาตัวเลขกลมๆนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีเงินไม่พอที่จะไปจ่ายให้กับในทุกคนทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีทีนี้ถามว่าก็ขอไป 3,000 ขอไป 7ให้มา3ก็ต้องขอเพิ่มสิครับท่านปัญหาที่ตามมาตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเลือกตั้งใหม่การที่รัฐบาลจะอนุมัติใช้งบประมาณใดๆก็ตามจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกกต.ซึ่งเขาจะไม่อนุมัติโดยหลักเขาจะไม่อนุมัติแล้วรัฐบาลจะไม่ขอไม่ขอต้องขอกกต.ใช่เพราะมันเป็นลักษณะของการเอื้อได้มองอย่างนั้นนะทีนี้ก็ถามกลับไปว่าเอาละ
ถ้าอันนี้ผมมองในกระบวนการทำงานปกติของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอโอภาสท่านเป็นปลัดเนาะเมื่อประชาชนเราเนี่ยที่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องอ่ะเนาะเรารอดเนี่ยเราไม่มีใครติดใจว่าทำไมต้องไปจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้กับท่านทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ติดใจกับการที่ไปให้กับอสม.อสม.เขาก็ได้แล้ววันนี้ก็ได้ขึ้นเงินด่วนขึ้นค่าตอบแทนด้วยจริงไหมเรายินดีให้ก็คนไม่ติดใจจริงๆคนควรน่าจะโวยนะแต่เขาก็ไม่โวยเพราะเขาว่าเออคุณเป็นพระเอกนางเอกกันอยู่ตอนนั้นเห็นความทุ่มเทแล้วเห็นความทุ่มเทเสียสละนะครับเขาก็ไม่ว่าเขาก็ยินดีด้วยเลยทีนี้แต่ว่าพอถึงเวลาปั๊บจะใช้เงินเนี่ยเงินกู้หมดก็มันใช้งบกลางพองบกลางปั๊บมีจำกัดท่านปลัดขอไป 7,000 สำนักงบให้มา 3,000 พอให้ 3,000 ที่เหลืออีก 4,000 ที่จะมาจ่ายให้กับพวกเราที่คุณสุวิลาวันและโรงพยาบาลทั้งหลายที่บอกว่ายังค้างกันอยู่เนี่ยแล้วมันก็เลยไม่ได้มันติดพอไม่ได้แล้วทำยังไงก็ต้องขอกลับไปที่สำนักงบใหม่สำนักงบก็ต้องนำเข้าครม.พอเข้าครม.ติดปัญหาเลือกตั้งค่ะครม.ต้องขออนุญาตกกต.อีกทีนึงเพราะฉะนั้นคุณสุวิลาวันครับที่หนูตั้งใจมีพี่บอกว่าให้โทรมาที่นี่แล้วจะช่วยได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยช่วยอธิบายช่วยตามเรื่องให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะรู้เส้นทางรู้เส้นทางเงินรู้เส้นทางเงินรู้ว่าทำไมเงินไม่ไปที่ผมจะท้วงติงนะอันนี้ผมที่เวลาท้วงก็ท้วงนะท้วงที่สำนักปลัดท่านได้เงินมาเนี่ยไปจ่ายแต่สายเดียวอ่ะสายแพทย์มันมีอยู่สองสายอ่ะไปสายวิชาชีพทั้งหมดเลยสายสนับสนุนล่ะลูกน้องท่านเหมือนกันนะทำงานหนักคนของท่านเหมือนกันนะค่ะเนาะเวลาพยาบาลไม่พอก็เนี่ยพี่เนอร์สเอ็ดพี่ผู้ช่วยพยาบาลนี่แหละเข้าไปช่วยเหลือดูแลและทำงานหนักเหมือนแม่บ้านเลยทำทุกอย่างนี่ผมกำลังจะเสนอท่านตีผมกำลังจะเสนอท่านตีสุชาติชมกลิ่นนะว่าทำให้แม่บ้านที่ล้างขัดถูห้องน้ำเช็ดถูทำความสะอาดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีวิชาชีพและได้ค่าวิชาชีพเพราะเมื่อไหร่ที่แม่บ้านเหล่านี้ไม่มาสักวันหนึ่งเป็นไงนะเราลำบากมากเลยเราจะเห็นครอบครัวที่เขามีแม่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาที่แม่บ้านมาขินเนี่ยลากับไปประเทศเนี่ยนะคะเดือดร้อนกันหมดเดือดร้อนหมดข้าวก็ไม่มีกินกับข้าวก็ไม่มีผ้าก็ไม่มีคนไม่เคยสั่งเลยมีแต่แม่บ้านสั่งให้กินเนาะรีดผ้าก็ไม่เป็นน้ำก็เข้าไม่ได้ทำเต็มกันไปหมดโอ้โหผ้าก็ไม่มีใส่เห็นไหมแต่พอจ้าง300จริงไหมจริงค่ะนี่หนองคุ้มค่ามากรณรงค์เลยนะว่าให้อาชีพแม่บ้านเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเรียกว่าเป็นวิชาชีพพี่จะนอนเข้าโรงพยาบาลเคยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดไหมคะนอนโรงพยาบาลเคยไหมเนี่ยจะเห็นน้องเนอร์สเอ็ดน้องผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเป็นคนที่จะเข้ามาดูแลเรามาเจอเราบ่อยกว่าพยาบาลและหมอเข้ามาเฝ้าเราอยู่เนี่ยเข้ามาเช็ดตัวเข้ามาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มาพลิกให้เอายามาให้กินน้องเนอร์สเอ็ดทั้งนั้นเลยเนาะเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนาะทีนี้พอได้มาปั๊บท่านไปสายเดียวทำไมไม่เกิดเป็นความเป็นธรรมเงินมันไม่พอแต่ก็ต้องเฉลี่ยแบ่งไหมอ้าวท่านบอกว่าท่านเฉลี่ยแบ่งแต่ว่าเนี่ยน้องสายสนับสนุนส่วนใหญ่นี่เขาทวงมาก็คือส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุนใช่ไหมหนูใช่ค่ะท่านต้องตอบตรงนี้ครับเพราะทุกคนเป็นลูกน้องท่านนะไม่ใช่ลูกน้องผมอะแต่เป็นพวกร่วมชะตากรรมกันนะนะอันนี้อยู่ที่สำนักปลัดสาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องอธิบายให้กับฝ่ายสายสนับสนุนได้ทราบว่าทำไมเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องของเงินผมก็คิดถึงว่าความตั้งใจดีว่ารัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกมา 14,000 ล้านนะครับใน6โครงการ1ใน6ก็คือนี่แหละค่าเบี้ยเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรและสาธารณสุขเนี่ยนะเขาให้มาพอให้มาปั๊บเนี่ยอันอีกปัญหาหนึ่งที่ล่าช้านะอีกปัญหาหนึ่งนะนอกจากเงินแล้วเนี่ยนะก็คือการรวบรวมข้อมูลกว่าที่จะส่งข้อมูลกลับไปยืนยันว่าใช่มันไม่เกิดความผิดพลาดเพราะใครที่อนุมัติเงินผิดเนี่ยติดคุกนะราชการเนี่ยนะมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงเพราะงั้นเขาก็ต้องตรวจสอบอย่างแข็งขันตรวจสอบตรงนี้ช้าทีนึงแล้วงบมาช้าอีกสองช้ามันก็คือกลายเป็นล่าช้านะก็น้องสุวิลาวันต้องรอต่อไปก่อนนะแต่ตอนนี้พอโรงพยาบาลพัทลุงเนี่ยรับทราบเรื่องแล้วนะคะน้องสุวิลาวันครับค่ะโอเค
อธิบายให้หนูตามนี้ก่อนที่หนูหวังว่ามาที่นี่แล้วจะมีคำตอบอย่างน้อยก็มีคำตอบแล้วผมจะสรุปเรื่องนี้ส่งให้ถึงท่านนายกต่อไปให้นะก็ผ่านช่องทางวิธีการนะผมเมื่อเช้าผมก็ทักไปที่ท่านรองเลขาธิการนายกท่านอนุชาบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องนี้ให้ท่านว่าช่วยนำเรียนท่านว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นอยู่นะครับกับบุคลากรนะครับที่เขาดูแลปัญหานะวันนี้อสมอย่างน้อยก็วันที่1ตุลาได้ก็ได้ 2,000 เพิ่มใช่ค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยค่าตอบแทนไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ต้องรอหลังเลือกตั้งเลยแหละ อาจจะต้องรัฐบาลใหม่มาแล้วแหละนะโอเคนะเอาเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะหนูนะเอาไปสรุปแล้วก็ตอบเพื่อนๆกันให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะว่าอธิบายได้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ